คิดเรากุศลกับคิดมองโลกในแง่ดีต่างกันไหมครับอาจารย์คิดในแง่ดีมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันอาจจะหลอกตัวเองอยู่ก็ได้ในการมองโลกในแง่ดีเนี่ยบางทีมันไม่เป็นกุศลมันเป็นการช่วยให้เรามีชีวิตอยู่อย่างจิตใจไม่เศร้าหมองทั้งที่โลกนี้พร้อมจะกระทำในประสบการณ์อันนึงเนี่ยต่างคนประสบกับเรื่องเดียวกันคิดไม่เหมือนกันจุดใหญ่ใจความตรงนี้นะคุณธรรมที่จะมาช่วยให้เกิดคิดเรากุศลขึ้นมาคือสติครับต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลสภาวะอันนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอันนี้มันผ่องใสหรือเศร้าหมองอันนี้มันมัวหรือสว่างเราจะแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวสำคัญคือทางใจครับเราจะมาฝึกให้ใจมันมีทักษะในการปลุกเร้ากุศลให้ขึ้นมาครับเป็นโอกาสของเราแล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อมันมีวิธีอย่างนี้อยู่มันฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำธรรมะออนแฮนด์ใบไม้ในกำมือทุกท่านครับผมเอ็มสริศอธิสินครับท่านผู้ชมครับในฐานะของนักปฏิบัติภาวนาครับหลายๆท่านคงจะทราบกันดีนะครับว่าการทำให้จิตคุ้นชินอยู่ในกุศลหรือเราให้กุศลเกิดกับจิตอยู่เนืองๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เอื้อต่อการภาวนาของเราครับแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมครับว่าแล้วทำไมบางคนถึงสามารถทำให้จิตเขาเป็นกุศลได้บ่อยกว่าอีกคนนึงทำไมจิตเรามันคับข้องทำไมมันถึงไม่ผ่องใสทำไมมันถึงไม่เอื้อต่อการภาวนาเลยท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าการคิดให้จิตเราเป็นกุศลเนี่ยเป็นหนึ่งในโยนิโสมนสิการครับที่นำร่องให้จิตเกิดปัญญาในวันนี้ครับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตกันครับว่าถ้าเราจะฝึกให้จิตของเราคุ้นชินในการคิดให้เป็นกุศลเราจะทำอย่างไรครับฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กันเลยครับอยากวนไปในฉับพลันท่านผู้ชมรายการช่วยใจให้ทำทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านพระอาจารย์กฤตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเอ็มสริศขอพาท่านผู้ชมกราบนมัสการท่านพระอาจารย์พร้อมๆกันเลยครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์เจริญพรหากไม่มีคำสอนของพระพุทธองค์ตัวฉันยังคงมาว่ากันต่อครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับยังไม่จบนะครับผมโยนิโสมนสิการครับเรื่องเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มีวิธีคิดได้หลากหลายครับโยนิโสมนสิการซึ่งเราก็พูดมาแล้วหลายหัวข้อด้วยกันลองทบทวนว่าเราได้ครับหัวข้ออะไรบ้างมีเทปแรกเลยครับพระอาจารย์จะเป็น3หัวข้อด้วยกันที่พระอาจารย์สอนคือคิดแยกแยะส่วนประกอบคิดหาเหตุปัจจัยแล้วก็คิดลงในไตรลักษณ์อันนี้3ข้อแรก3ข้อแรกเราคุยพร้อมกันเพราะว่ามันสามารถโยงก็ไปสู่ญาณ16 3ข้อแรกนะครับเพื่อที่จะจำง่ายนะครับแล้วก็จัดได้ว่ายังไม่เข้าวิปัสสนาญาณมันยังเป็นอยู่เรื่องของการคิดอยู่ครับยังเป็นเรื่องการคิดแม้ว่าจะคิดเทียบเคียงกับให้ลงในไตรลักษณ์แต่มันยังเป็นคิดอยู่ครับแต่ถ้ามันเห็นแล้วมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเลยเนี่ยเรียกว่าขึ้นวิปัสสนาครับอาจารย์คิดในแบบที่4เป็นอันนี้เป็นเทปแยกเลยครับเป็นคิดลงอริยสัจครับคิดลงอริยสัจก็เป็นหัวข้อใหญ่อันนึงมันเป็นการคิดแก้ปัญหาโดยตั้งโจทย์คือตั้งปัญหาขึ้นมาแล้วก็หาเหตุของปัญหานั้นก็คือได้วิธีการแก้ไขที่ถูกต้องไปแก้ที่เหตุเหมือนเน้นแก้ปัญหาเลยครับแก้ปัญหานะครับเวลาเราเจอปัญหาอะไรอย่าเพิ่งตกใจค่อยๆดูไปว่ามันมีสาเหตุมาจากอะไรครับคิดในแบบที่5เป็นเทปแยกเหมือนกันคืออัตถะธรรมะสัมพันธ์ครับอาจารย์นี่คือรู้จักว่าเวลาเราตั้งหัวข้อหรือจุดมุ่งหมายอะไรขึ้นมาหลักการนะครับหลักการที่เราจะทำมันทำไปเพื่ออะไรธรรมะนั่นก็คือหลักการอัตถะคือโดยความหมายหรือจุดประสงค์จุดมุ่งหมายรู้ว่าสิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เพื่อสิ่งนี้ก็ตั้งเป้าให้ตรงกับจุดมุ่งหมายที่ควรจะเป็นครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างฝึกจิตในส่วนของไตรสิกขาเนี่ยศีลสิกขาจิตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาเนี่ยนะจิตสิกขาเนี่ย
เพื่อเตรียมจิตให้พร้อมเดินปัญญาก็ต้องเป็นจิตที่ไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปแก้ไขแค่รู้แค่ดูทำเป็นจิตผู้รู้ไม่จิตผู้รู้เนี่ยกลายเป็นตัวที่วัดว่าไอ้ตัวที่เราฝึกจิตมาเนี่ยมันได้ผลแค่ไหนพูดภาษาไทยว่าจิตผู้รู้เนี่ยนะมันก็ไปตรงกับภาษาบาลีว่าจิตตั้งมั่นหรือสัมมาสมาธินั่นเองในการฝึกจิตก็คือพูดสั้นๆว่าฝึกสมาธิแต่ฝึกสมาธิเนี่ยต้องให้รู้ว่าสมาธิแปลว่าตั้งมั่นไม่ใช่ว่าจิตนิ่งจิตรวมอยู่นิ่งๆไม่มาออกเดินปัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของการทำอะไรเนี่ยถ้าเรารู้หลักรู้เป้าหมายมันก็จะทำให้เกิดการปฏิบัติสิ่งนึงที่เรียกว่าธรรมานุธรรมปฏิบัตินี่สรุปสั้นๆนะครับอาจารย์วิธีนี้ผมชอบเป็นพิเศษเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นเช็คลิสต์ได้เลยว่าเรากำลังทำอะไรเพื่ออะไรนั่นแหละก็สำคัญเป็นแต่ว่าในส่วนที่เป็นโยนิโสมนสิการเนี่ยมันเป็นการยังคิดอยู่ยังรู้เข้าใจว่าเราจะทำสิ่งนี้เพื่ออะไรทำสิ่งนี้เพื่ออะไรแล้วได้เป็นตัวตรวจสอบตัวเองว่าเราทำถูกไหมก็เป็นว่ามันก็จะไปลงตรงว่าเป็นธรรมานุธรรมปฏิบัติหรือทำที่เราเรียนมาหลายๆข้อเนี่ยมันเกื้อหนุนกันส่งเสริมกันไปถึงเป้าหมายไหมครับอาจารย์วิธีถัดไปเนี่ยเป็นเห็นคุณเห็นโทษแล้วก็ทางออกครับคือมองให้รอบด้านนะครับเวลาเรามองอะไรอย่าไปมองด้านเดียวมองโดยความชอบใจก็เห็นแต่แง่ดีมองด้วยความไม่ชอบใจก็เห็นแต่แง่เสียอย่างเงี้ยนะมันมองให้รอบด้านสิ่งที่เราประสบอยู่ในโลกนี้มักจะมีข้อดีข้อเสียมีคุณมีโทษนะแล้วก็ความพิเศษของพุทธศาสนาคือว่าไม่ใช่มองเห็นรอบด้านว่ามีคุณมีโทษเท่านั้นมีคุณมีโทษแล้วก็มันไปไม่ได้อะเช่นว่าเห็นว่ากามมีคุณนี่ก็มองแง่เดียวเอามองให้รอบด้านคือมีโทษด้วยก็มีคุณและมีโทษแล้วไงอ่ะก็ยังติดอยู่นะมันก็คือวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยนะถึงแม้จะอยู่ในสุคติมันก็เหมือนไม่หลุดพ้นอ่ะก็ยิ่งเห็นมีโทษด้วยยิ่งโอ้โหแล้วอยากจะพ้นยังไงทีนี้จะพ้นยังไงก็คือพุทธศาสนาจะชี้วิธีทางออกให้ก็คือออกไปทางที่ว่ามีเนกขัมมะแล้วก็ไปทำสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือมีทางออกให้ด้วยข้อสำคัญคือการที่มีทางออกให้จากการที่ไม่หลงไปในคุณแล้วก็ไม่งุ่นง่านไปกับการเห็นโทษงุ่นง่านคือพยายามจะดิ้นรนหนีมันมีทางออกซึ่งต้องออกให้ถูกด้วยแต่การเห็นโทษนี่ก็ทำให้รู้แล้วล่ะว่าสิ่งที่มันเป็นไปอยู่เนี่ยนะเราจะหลงจมอยู่กับมันมันก็ไม่ได้ละเห็นโทษแล้วก็มันเริ่มค้นหาทางออกแต่ค้นหาทางออกเนี่ยไม่ต้องทำด้วยใจที่ดิ้นรนกระวนกระวายแต่แรกๆก็อาจจะทนไม่ได้อาจจะดิ้นรนหน่อยสุดท้ายแล้วก็รู้อยู่ว่าดิ้นรนไปก็ไม่สำเร็จพยายามจะดิ้นรนจะพยายามจะดิ้นหนีเนี่ยนะทำแล้วมันทำไม่ได้พอวางใจยอมดูเฉยๆก็เรียกว่ายอมรับตามที่มันเป็นก็เลยเกิดปัญญาตัวสำคัญขึ้นมาว่าสังขารุเปกขาญาณครับอาจารย์ต่อไปการคิดถัดไปอันนี้เพิ่งผ่านไปคือคุณค่าแท้คุณค่าเทียมครับอันนี้เป็นวิธีคิดที่สำคัญอีกข้อหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญอยู่ทุกๆวันนะคุณค่าแท้คุณค่าเทียมก็คือว่าเราต้องใช้ปัจจัยในการดำรงชีพปัจจัยสำคัญคือปัจจัย4นะมีอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยนะเราใช้คุณค่าเราใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ตามคุณค่าแท้ๆของมันบ้างหรือไม่หรือเราใช้ไปตามคุณค่าเทียมที่เป็นค่านิยมที่ปรุงแต่งขึ้นมาภายหลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนตามแฟชั่นหรือเป็นอะไรเป็นค่านิยมเป็นค่านิยมซึ่งค่านิยมนั้นน่ะบางทีมันแพงแล้วก็ไม่มีคุณค่าแท้อยู่ในนั้นด้วยครับเช่นว่าต้องกินให้หรูใช้ให้หรูอะไรเงี้ยนะแพงแล้วก็อาจจะไม่ได้ผลตามที่มันควรจะเป็นเสื้อผ้าเนี่ยควรจะป้องกันร้อนป้องกันหนาวป้องกันลมฝนอะไรอย่างนี้นะอาคารที่พักอาศัยควรจะเพื่อป้องกันลมแดดแล้วก็อันตรายจากฤดูกาลต่างๆ
อาหารเนี่ยสำคัญมากเลยอาหารเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ดำรงชีวิตอยู่ไม่ใช่กินเล่นไม่ใช่กินเพื่ออวดโก้อวดรวยนะแล้วก็ที่ว่าให้มีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่ออะไรอีกต่างหากนะเพื่อทำให้ความเจริญทางด้านจิตใจหรือทำให้ชีวิตเนี่ยมันงดงามหรือว่าให้ชีวิตนี้ไม่มีโทษก็เรียกว่าไม่ใช่อยู่เพื่อกินต้องรู้ว่ามันต้องกินเนี่ยเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินประมาณนี้ครับอาจารย์ครับขอโอกาสครับก่อนที่จะขึ้นในวิธีใหม่คือทุกวันนี้อย่างถ้าสำรวจเข้ามาเราก็จะรู้ว่ามันก็ต้องมีบางอันที่เรารู้สึกว่าเราติดอยู่กับคุณค่าเทียมอยู่ทั้งที่คุณค่าแท้ก็อยู่ในก้อนเดียวกันแต่ว่าใจเนี่ยมันทำไมมันถึงไม่เห็นครับอาจารย์อันนี้แหละก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราควรจะส่งเสริมให้เกิดขึ้นคือเรื่องการศึกษาถ้าเราไม่เคยมีการศึกษาไม่เคยบอกสอนกันไว้การที่จะมองในแง่คุณค่าแท้เนี่ยเกิดยากเพราะว่าคนในสังคมเนี่ยช่วยกันส่งเสริมคุณค่าเทียมอยู่จริงครับมีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์มีดารามาเป็นพรีเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ชอบดาราคนนี้ก็ใช้ของตามดารานั้นเขายกกระเป๋าอะไรขึ้นมาก็แห่ซื้อยกตุ๊กตาอะไรก็ไปแห่ซื้อมาเนี่ยนะเพื่ออะไรเนี่ยมันคุณค่าแท้คุณค่าเทียมก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงในการที่จะใช้ชีวิตทำให้มีความพอเพียงและค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับอาจารย์ค่าใช้จ่ายไม่แพงทำให้มีทรัพย์เหลือเฟือพอที่จะไปเจือจางคนอื่นหรือไม่เดือดร้อนอย่างน้อยตัวเองไม่เดือดร้อนตอนนี้มันที่บ่นกันว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีค่าใช้จ่ายไม่พอมันจ่ายไปเพื่ออะไรบ้างจ่ายเพื่อคุณค่าแท้ของสิ่งจำเป็นในชีวิตหรือว่าจ่ายไปตามคุณค่าเทียมที่เราถูกสังคมนี้หลอกเอาครับเราไม่จำเป็นต้องถูกหลอกก็ได้เราอยู่ในสังคมนี้นะแต่รู้คุณค่าแท้แล้วก็อยู่ได้นะแล้วก็ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ซอมซ้อด้วยนะก็อยู่ตามที่ควรจะเป็นเรื่องของไหมไม่ใช่ว่ารู้คุณค่าแท้แล้วกินซอมซ้อไม่ใช่มันไม่ใช่ซอมซ้อไม่ใช่อดๆอยากๆไม่ใช่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือไปเป็นชาวนาไม่ใช่พอพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องนึกถึงในหลวงร.9นั่นเองที่ท่านยกเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพื่อบอกเรื่องคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคือต้องใช้จ่ายให้ตรงกับคุณค่าแท้ๆไม่ใช่ว่าห้ามใช้จ่ายและไม่ใช่อยู่อย่างม.2อาจารย์มันคือเรื่องของปัญญาครับต้องมีปัญญาก็นี่ไงโยนิโสมนสิการก็คือเป็นตัวเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเลยไม่งั้นเราจะมาเถียงกันว่าอันนี้เทียมอันนี้แท้แต่ถ้าเกิดมีปัญญามันจะเห็นตรงกันคือใช้สิ่งต่างๆเพื่อสนองกับชีวิตของตัวเองครับเราต้องมีอาหารเราต้องมีเครื่องป้องกันลมแดดยุงสัตว์เลื้อยคลานแมลงอะไรต่างๆนะก็มีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยเวลาเราป่วยก็ควรจะมียูกยารักษาโรคครับซึ่งยาเนี่ยก็มีทางเลือกเยอะแยะมากมายที่จะใช้ยาก็ต้องรู้คุณค่าของยาว่าใช้เพื่ออะไรแล้วก็ไม่ใช้จนกลายเป็นว่าเสพยาเหมือนอาหารมันต้องกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารนี่เรามันจะมาข้อสำคัญอีกข้อนึงซึ่งกว้างใหญ่มากเลยอันนี้เรียกว่าคิดเรากุศลครับคิดเรากุศลคือคิดในแง่ที่ให้เกิดคุณธรรมไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยหรือคิดตายไปตามกระแสหรือคิดไปตามกิเลสกลายเป็นว่าความคิดอย่างนี้จะเป็นตัวตัดกระแสตัณหาที่เคยมีอำนาจมาครอบงำจากจิตใจของเราครับแล้วเป็นตัวตัดตัวจะเรียกว่าขัดเกลาก็ได้ขัดคิดขัดเกลากิเลสคิดตัดตัณหาพูดอีกแง่หนึ่งก็คือเร้าคุณธรรมให้เกิดขึ้นเร้ากุศลซึ่งก็เป็นลักษณะหนึ่งอยู่แล้วของโยนิโสมนสิการเนี่ยคิดให้ตรงทางคิดให้เป็นระเบียบถูกวิธีคิดมีเหตุผลคิดเร้ากุศลเนี่ยนะตัวนี้จะเป็นตัวที่กว้างแล้วก็คิดได้หลากหลายครับจุดสำคัญก็คือว่า
ในประสบการณ์อันหนึ่งเนี่ยต่างคนประสบกับเรื่องเดียวกันคิดไม่เหมือนกันครับอาจารย์คนคนนึงนะเจอสิ่งสิ่งนึงกับอีกคนคนนึงมาเจอสิ่งเดียวกันเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเช่นนะมีสาวสวยอยู่คนนึงคนนึงมาดูก็สวยจังเกิดราคะจะเกิดราคะก็คิดคนละแบบด้วยทำอย่างไรเราจะพบเขาได้แต่เราจะทำความรู้จักเขาได้คิดมีราคะแต่ยังอยู่ในกรอบของศีลธรรมกับมีราคะแล้วจะทำยังไงถึงจะฉุดเข้าไปหรือว่าจะทำไงจะหลอกลวงเข้าไปครับนั่นก็จะได้มาเราจะเอาให้ได้อย่างเดียวเนี่ยครับนี่ก็ไม่เหมือนกันละมีราคะด้วยกันแต่อยู่ในกรอบของศีลธรรมกับอยู่นอกกรอบไปเลยคือตอบสนองราคะเต็มที่หรืออีกคนหนึ่งมองแล้วก็พิจารณาเป็นอสุภะอันนี้ก็เขาก็สวยก็ตามสมมุติของโลกนะแต่มองไปแล้วเนี่ยนะถ้าไม่อาบน้ำไม่สระผมไม่แปรงฟันไม่ไหวนะถ้าอยู่ไปอีก20ปีก็ไม่เหมือนเดิมอีก40ปีก็ไปอีกแบบนึงละครับอีก80ปีคงจากกันแล้วประมาณนั้นนะก็คือเห็นแล้วว่าถ้าตอนนี้บอกว่าสวยก็สวยตามสมมุติของโลกแต่ว่าไม่แน่นอนมองพิจารณาไปข้างในก็เป็นกระดูกมีน้ำเลือดน้ำเหลืองหัวใจปอดตับลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารเก่าอาหารใหม่ครับพิจารณาไปอย่างเงี้ยก็เป็นอสุภะใช่ไหมอีกคนหนึ่งมองคนเดียวกันเลยมองแล้วก็มองเหมือนน้องสาวมองเหมือนน้องสาวก็เขาอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะปลอดภัยไหมเนี่ยอยู่มาคนเดียวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยมีความเมตตามีกรุณาครับนี่ไงนะก็เป็นคิดในแง่เรากุศลขึ้นมาครับไม่เหมือนกันครับบางคนก็มองไปแล้วโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้หญิงหนังนี่มันสวยเกินหน้าคือ ไม่เหมือนกันอีกมันคุยกับใครอยู่กูคิดผิดหรือเปล่ามันนั่ง ร่วมร้านเดียวกับหญิงคนนี้มันรู้สึกว่าออร่ามันบดบังเราหมดเลยมันก็รู้สึกไม่พอใจเจอเรื่องนึงคิดหลากหลายใช่ไหมใช่เห็นคนคนเดียวกันเนี่ยนะไม่เหมือนกันคิดไม่เหมือนกันหรือแม้แต่คนคนเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่คนละเวลาเห็นสิ่งเดียวกันแต่คนละเวลาความคิดก็เปลี่ยนได้ทีนี้ด้วยความเป็นอย่างนี้นี่แหละเราควรจะคิดเรากุศลขึ้นมาเวลามีความคิดที่มันไม่ดีควรมีสติรู้ให้ทันครับเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่กุศลอันนี้เป็นอกุศลควรจะตัดมันไปแล้วก็คิดเรากุศลว่าถ้ามันไม่เคยคิดฝึกครับเพราะแสดงว่าเฮ้ยเราอันตรายเราคิดกุศลไม่เป็นเลยต้องฝึกคิดฝึกได้ครับมันเป็นเรื่องของความเคยชินความเคยชินของจิตของเรามันมีการมองในแง่มุมที่ไม่เคยคิดก็ควรจะฝึกคิดบ้างครับซึ่งวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้แหละเรากุศลให้เกิดขึ้นมามีสำนวนไทยซึ่งก็เป็นคำแปลมาจากบทประพันธ์ภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่ของคนไทย ของภาษาไทยเนี่ยแปลได้ดีมากเลยออกมาเป็นคำกลอนเขาเรียกว่าสองคนยนต์ตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็นดาวอยู่พราวพรายวันนี้เราจะมาหัดมองดาวจากช่องที่เรามีอยู่แค่สองช่องเนี่ยพระอาจารย์ปริศนาธรรมน่าสนใจมากเลยครับมันมีทั้งช่องตาและช่องหูเนี่ยนะทุกคนมีช่องที่รับรู้โลกครับ6ช่องเท่าๆกันมีตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรามีอุปกรณ์ในการติดต่อสื่อสารกับโลกทั้งฝ่ายรับมี6ช่องฝ่ายแสดงออกก็มีทั้งออกแสดงออกทางกายทางวาจาและทางใจ
ทีนี้เรารับมาทางอายตนะทั้ง6แล้วเนี่ยรเราจะแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจอย่างไรมันขึ้นอยู่กับตัวสำคัญคือทางใจครับเราจะมาฝึกให้ใจมันมีทักษะในการปลุกเร้ากุศลให้ขึ้นมาครับอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์กราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับสัปดาห์นี้ครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทในวิธีที่8ของการฝึกให้จิตนำร่องให้เกิดปัญญาหรือเป็นการฝึกให้เกิดมีโยนิโสมนสิการครับซึ่งในหัวข้อวันนี้คือเรื่องของการคิดแบบเร้ากุศลซึ่งท่านพระอาจารย์เมตตาให้โอวาทและฝากทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวเรากลับมาหาคำตอบกันแล้วก็มาเรียนรู้ธรรมจากท่านพระอาจารย์กันในช่วงที่2ของรายการครับดูภายในจะคลิกใจให้ทำกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กันต่อครับกลับขอโอกาสพระอาจารย์ครับมาเข้าสู่วิธีคิดเร้ากุศลครับก่อนจะไปสู่เรื่องต่างๆที่มันหลากหลายนะขอยกเอาในคัมภีร์ครับคัมภีร์คือในพระสูตรในพระสูตรก็คือเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้ายกตัวอย่างยกตัวอย่างเป็นคำสอนว่าในเหตุการณ์เดียวกันครับเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันภิกษุขี้เกียจก็ได้ภิกษุขยันก็ได้ครับ ลองดูนะว่าพระที่จะปรารภความเพียรหรือปรารภการนอนครับ แล้วมีวิธีคิดยังไงนะท่านก็แสดงเอาไว้นี่สรุปคร่าวๆนะครับเหตุการณ์ที่หนึ่งภิกษุมีงานจะทำมีเดี๋ยวจะต้องมีงานจะทำคือมีต้องออกใช้แรงนะภิกษุก็รู้อยู่ว่าเดี๋ยวจะต้องใช้แรงอย่ากันนั้นเลยควรที่เราจะนอนก่อนครับ นี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองทำงานเสร็จแล้วออกใช้แรงเรียบร้อยแล้วภิกษุก็มานั่งปรารภว่าเราทำงานมาใช้แรงมามากเหนื่อยเหลือเกินควรที่เราจะนอนแล้วก็นอนครับ ข้อที่3ภิกษุจะเดินทางไกลการเดินทางไกลก็ลำบากเดี๋ยวเราจะต้องลำบากอย่ากันนั้นเลยควรที่เราจะนอนครับออมแรงไว้ครับออมแรงเอาไว้ข้อที่4เดินทางไกลเรียบร้อยแล้วเดินทางไกลพอถึงที่หมายก็วันนี้เราเดินทางไกลใช้แรงมากสมบุกสมบันมาเยอะโดยเฉพาะสมัยก่อนนะเดินทางไม่มีรถยนต์นะก็ใช้เดินเท้าวันนี้เราเดินทางไกลเหนื่อยถึงที่หมายแล้วควรที่เราจะนอนเท่าไหร่ละ4ข้อใช่ไหมครับข้อที่5ภิกษุไปบิณฑบาตได้อาหารน้อยบางทีไปเดินทางไปจาริกนี่นะไปต่างที่ต่างถิ่นหมู่บ้านบางแห่งเนี่ยมีไม่กี่หลังนอกจากจะมีไม่กี่หลังแล้วท่านก็ไปเนี่ยนะชาวบ้านก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เตรียมอาหารบิณฑบาตก็ได้ไม่พอวันนี้ได้อาหารไม่พออาหารน้อยเราน่าจะควรจะออมแรงเอาไว้ควรที่เราจะนอนครับนะอีกวันหนึ่งโยมก็รู้แล้วว่าพระมาก็ใส่อาหารไปบิณฑบาตก็ใส่อาหารได้มากมากพอแก่ความต้องการมากล้นด้วยซ้ำไปนะวันนี้เรากินอิ่มนี่ข้อที่6นะวันนี้เราอิ่มจนโอ้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนควรที่เราจะนอนครับคื
อาหารไม่พอก็นอนอาหารพอก็นอนนะครับ ข้อเท่าไหร่แล้วข้อที่7ฮะข้อที่7ภิกษุอาพาธอาพาธเล็กๆน้อยๆขึ้นมาคือคำว่าอาพาธเล็กๆน้อยหมายความว่าอาพาธแล้วน่าจะหายได้เราอาพาธวันนี้เราอาพาธแล้วควรจะพักผ่อนให้ร่างกายได้ซ่อมแซมงั้นเรานอนข้อที่8หายจากอาพาธเราก็ผ่านเวลาของอาพาธมาพอสมควรแล้วก็ร่างกายทรุดโทรมมานานเพิ่งจะหายครับควรที่เราจะนอนครับรักษาให้เต็มที่ครับฮะครับควรจะพักอีกหน่อยนึงก็เรียกพักฟื้น อันนี้เป็นวิธีคิดครับแบบนี้ปรารภขี้เกียจไม่ใช่ปรารภความเพียร8ข้อ8ข้อโอ้เรียกว่ากุศีตะวัตถุครับกุศีตะคือเกียจคร้านก็เป็น8ข้อพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นภิกษุปารภที่จะนอนเหตุการณ์เดียวกันเหตุการณ์เดียวกันภิกษุปารภความเพียรมีวิธีคิดคนละแบบแบบแรกคืออะไรนะอันแรกมีงานจะทำมีงานจะทำภิกษุรู้แล้วว่าเดี๋ยวจะต้องทำงานออกแรงระหว่างทำงานคงจะยากที่เราจะมนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าในระหว่างทำงานตอนนี้อีกสมมติอีกชั่วโมงจะทำงานทำความเพียรก่อนเพราะเดี๋ยวทำงานแล้วจะไม่มีเวลาจะมนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าทำความเพียรฮะนั่งสมาธิเดินโยกมตอนนี้เลยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวหมู่คณะนัดทำงานแล้วครับทำความเพียรคิดคนละแบบเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวจะทำงานแล้วจะไม่มีเวลามามนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าทำความเพียรได้เวลาทำงานก็ทำงานเต็มที่นะฮะทำงานเต็มที่ทำงานเสร็จแล้วกลับมาข้อที่สองนะครับเมื่อกี้เราทำงานนะอยู่กับหมู่คณะแล้วก็ทำงานออกแรงช่วงทำงานไม่ได้ปรารภธรรมะไม่ได้มนสิการคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเลยเมื่อสักครู่นี้อยากกันนั้นเลยเริ่มมนสิการคำสอนของพระเจ้าตอนนี้เลยครับทำความเพียรดูวิธีคิดของทั้งสององค์นะของสองรูปนี้นะเดี๋ยวจะไปทำอะไรต่อเนี่ยเดินทางไกลเดินทางไกลระหว่างเดินทางไกลเนี่ยยากที่จะมนสิการคำสอนของพระเจ้าครับเดี๋ยวจะเดินทางไกลแล้วตอนนี้ยังไม่เดินทางทำความเพียรอีกรูปนอนเอาแรงไม่เหมือนกันนะเดินทางไกลเสร็จเรียบร้อยแล้วแหมวันนี้เดินตลอดการเดินทางเลยนะมนสิการคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ค่อยได้เลยครับเพราะว่าการเดินการระหว่างการเดินทางมันยากที่จะมนสิการคำสอนพระพุทธเจ้าตอนนี้เดินทางถึงที่หมายแล้วต้องรีบมนสิการทำความเพียรครับข้อต่อไปวันนี้บิณฑบาตได้น้อยบิณฑบาตได้น้อยเรามาบวชเนี่ยไม่ได้มุ่งที่จะให้ได้มีกินจนล้นวันนี้ได้น้อยก็ดีเหมือนกันการได้บริโภคบ้างไม่ถึงกับอดมันก็พอที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีอาหารอยู่บ้างแม้จะน้อยแต่ก็ดีในแง่ร่างกายก็เบาครับเบานี่ก็ทำให้ไม่อิ่มจนแบบว่าเมาอาหารนะครับทำให้กระปรี้กระเปร่าในแง่ที่ว่าร่างกายเบาควรที่จะทำความเพียรได้เลยตอนนี้ครับไม่ต้องมาอะไรรอให้ข้าวเรียงเมล็ดครับ ฉันไม่อิ่มก็ยังมีแรงพอที่จะทำความเพียรได้ก็ทำเลยตอนนี้เลยฮะอีกวันนึงได้อาหารมากแต่ก็กินพอสมควรครับไม่กินจนเกิดเวทนาใหม่คือ
มีมนสิการมีโยนิโสมนสิการตามที่เรียกว่ามีคุณค่าแท้รู้คุณค่าแท้ของอาหารก็บริโภคอาหารพอให้บรรเทาทุกขเวทนาเก่าไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นไม่ทำให้ถึงกับอิ่มอึดอัดบริโภคเท่าที่สมควรก่อนจะอิ่มเว้นไว้ห้าคำแล้วดื่มน้ำตามอาหารมากก็ไม่กินโยมไม่ได้บังคับว่าต้องกินให้หมดนะใช่ไหมเราเป็นผู้รู้อยู่เองว่าควรกินเท่าไหร่ใช่ไหมก็กินเท่าที่พอดีก็ไม่ถึงกับอึดอัดครับวันนี้เรามีอาหารพอสมควรควรที่จะทำความเพียรครับร่างกายคล่องแคล่วดีอาหารก็ได้มาเพียงพอต่อความต้องการควรที่จะทำความเพียรครับพอเริ่มมีอาพาธตอนนี้อาพาธเริ่มเป็นแล้วแม้จะเป็นอาพาธเล็กน้อยแต่ในระหว่างที่เป็นอาพาธนี้มันอาจจะกำเริบมากขึ้นก็ได้การที่อาพาธกำเริบมากก็ยากที่จะภาวนาเพราะฉะนั้นควรเริ่มทำความเพียรรีบภาวนาก่อนตอนนี้พอได้ตอนนี้ยังพอภาวนาได้ถ้าอาพาธมากกว่านี้จะไม่ได้ภาวนาครับแต่องค์ก่อนนั้นน่ะมันอาจจะกำเริบเลยนะรีบนอนก่อนจะได้หายไวๆครับหายหรือเปล่าไม่รู้นอนก่อนนะส่วนพออาพาธหายแล้วครับอาพาธหายแล้วเราได้ผ่านการเป็นไม่สบายมาแล้วอาพาธแล้วก็หายแต่อาพาธเนี่ยนะเป็นของไม่แน่นอนอาจจะอาพาธอีกก็ได้ครับตอนนี้เราหายอาพาธแล้วยากันนั้นเลยก่อนที่จะอาพาธอีกครั้งหนึ่งทำความเพียรครับเราดูวิธีคิดนะฮะครับสองรูปนี้คิดคนละแบบเนี่ยเหตุการณ์เดียวกันประสบการณ์เดียวกันคิดคนละแบบอีกองค์หนึ่งนอนครับได้โอกาสนอนครบ8สถานการณ์แต่ใน8สถานการณ์นั้นอีกองค์หนึ่งปรารภความเพียรอย่างนี้เรียกว่าคิดอย่างนี้เรียกว่าคิดเรากุศลครับอาจารย์นึกออกไหมครับควรฝึกคิดอย่างนี้นะฮะอีกวิธีหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งในพระสูตรก็คือว่าจริงๆมีหลายเรื่องนะนี่ลองยกเท่าที่นึกได้ก่อนนะครั้งหนึ่งพระสารีบุตรพูดถึงเรื่องเวลาเราไม่ชอบใจใครมีโทสะหรือมีอาฆาตในบุคคลบางคนอะไรเงี้ยครับท่านให้พิจารณาอย่างนี้ว่าลองดูที่ว่าคนนั้นเขามีกายกรรมเป็นยังไงวจีกรรมเป็นยังไงมโนกรรมเป็นยังไงการแสดงออกทางกายวาจาใจที่เราพอจะประเมินได้เนี่ยเช่นว่าการแสดงออกทางกายของเขาเนี่ยเรียบร้อยดีไหมงดงามไหมคำพูดของเขาสุภาพไหมครับนะเป็นคำพูดอ่อนโยนอ่อนหวานไหมสมานสามัคคีไหมมีคำพูดที่เป็นคำพูดที่พูดตรงพูดจริงอะไรไหมนะแล้วก็จิตใจของเขาเนี่ยสงบระงับได้บ้างไหมประเมินเขาแล้วเนี่ยนะถ้าคนนั้นเนี่ยมีส่วนดีส่วนใดให้ดูส่วนดีของเขาอย่าไปมองในส่วนที่แย่ที่ร้ายอย่างเดียวนะเวลาเราไม่ชอบใจใครเราจะมองในส่วนที่ร้ายของเขาใหญ่นี่พูดไม่ดีแต่สมมติว่าเขาพูดไม่ดีนะแต่กายของเขาดีให้มองในส่วนที่กายการแสดงออกทางกายของเขาดีเออคนนี้เขากิริยาเรียบร้อยนะแต่คำพูดเมื่อกี้นี้ไม่ดีให้ดูที่อนุโมทนาในความดีของเขาในส่วนของกายใจของเขาอาจจะวุ่นวายก็ไม่เป็นไรดูอย่างน้อยๆเขามีกายเรียบร้อยนะหรือคนนี้กายไม่เรียบร้อยแต่วาจาดีนะกระโดกกระเดกหน่อยร่างกายดูกระโดกกระเดกนะแต่วาจาดีนะก็ดูที่วาจาของเขาใจอาจจะไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรดูวาจาของเขาที่ดีบางคนกายวาจาไม่ดีแต่ดูใจสงบระงับดีดูที่ใจเขานะ
มันต้องมีข้อดีสักมันต้องมีข้อดีแล้วมีเหมือนกันนะครับกายก็ไม่ดีวาจาก็ไม่ดีใจก็ไม่ดีให้ดูยังไงครับอาจารย์ท่านให้เจริญกรุณาท่านมีทางให้อีกครับคือคนอย่างเงี้ยไม่มีอะไรดีเลยควรสงสารเขานะครับคนอะไรไม่มีดีเลยควรสงสารเขาเจริญกรุณาขึ้นมาทั้งที่เขาไม่มีดีไม่ดูแล้วไม่มีอะไรดีถ้ามีดีส่วนใดให้ดูส่วนดีของเขาและอนุโมทนาในส่วนดีของเขาหรือดีทั้งหมดเลยยิ่งง่ายอันนี้ง่ายนะแต่ถ้าไม่มีอะไรดีเลยยังมองให้เกิดกุศลได้ครับคือเจริญกรุณาท่านบอกว่าอย่างนี้เปรียบเหมือนภิกษุจะไปหาผ้าบางสุกุลเจอผ้าแล้วนะผ้าบางสุกุลคือในกองขยะบ้างหรืออยู่ตามผ้าห่อศพบ้างนะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่ผ้าใหม่แล้วก็ไม่ใช่เรียบร้อยทั้งผืนบางทีอยู่ในกองขยะนั่นนะเอามือหยิบแล้วก็ยังแบบโอ้โหมันสกปรกมากนะก็เอาขาข้างหนึ่งเหยียบขาข้างไอ้ไม้เขี่ยขึ้นมาก็ยังเอาคือเอาส่วนดีเลือกไหมเลือกเอาส่วนดีผ้าส่วนไม่ดีก็ทิ้งไปซะครับเหมือนกันเขามีส่วนดีอะไรก็ดูส่วนดีแล้วก็เปรียบเหมือนถ้ามีแหล่งน้ำจะไปเจอแหล่งน้ำที่มันมีจอกมีแหนอยู่แหวกจอกแหนออกไปแล้วก็กินน้ำเห็นไหมครับเราจะกินน้ำใช่ไหมมันแต่มันมีจอกแหนอยู่แหวกออกไปแล้วดื่มน้ำแม้กระทั่งว่าน้ำที่เราเดินทางไกลบางทีหลงป่านะรอยเท้าสัตว์เนี่ยมันมีน้ำขังอยู่เราก็เดินทางไกลมาหิวเหลือเกินรอยเท้านั้นนะถ้าเอามือวักเนี่ยขุ่นเลยนะกินรอยเท้านั้นอ่ะมันก็เท่านี้ครับวักไปเพื่อนนะกินไม่อิ่มหรอกแล้วก็น้ำที่เหลือก็กินไม่ได้เลยท่านบอกว่าขนาดนั้นเนี่ยให้คุกเข่าลงไปหมอบไปเหมือนท่าวัวเลยก็ได้เป็นท่าสัตว์ยังไงก็ได้เอาปากไปจ่อดูดน้ำจากรอยเท้าของสัตว์นั่นก็ยังได้ประโยชน์จากรอยเท้านั้นน้ำที่ขังอยู่ในรอยเท้านั้นนะเราจะกินน้ำเพราะว่าแหล่งน้ำอื่นเราไม่มีเราก็หลงทางมาตอนเนี้ยน้ำนั้นจะช่วยให้เราจะมีชีวิตอยู่ต่อได้นะควรเลือกกินเลือกวิธีกินน้ำอย่างที่ได้น้ำใสๆครับแม้จะต้องย่อตัวลงไปทำท่าเหมือนสัตว์อะไรก็ไม่เป็นไรหรอกเพียงได้ประโยชน์จากน้ำนั้นอาจารย์ท่านเปรียบดีมากภาษาริบุตรนะฮะภาษาริบุตรเปรียบเอาไว้ครับมันต้องได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นอาจารย์ผมมีคำถามครับทำอย่างนี้ไปทั้งหมดหรือคิดแบบนี้ไปทั้งหมดเราได้อะไรครับเราได้มุมมองที่เป็นกุศลประสบการณ์บางอย่างทำให้คนเศร้าหมองเจอนี่ก็ไม่ชอบใจเจอนี่ก็ไม่ชอบใจเจอรอยเท้าสัตว์ที่มีน้ำขังอยู่ไปหมดครับเราหิวน้ำแล้วฮะอะไรวะทำไมไม่มีน้ำอะไรเลยแล้วมีแค่นี้แล้วก็ไม่กินหรือกินไปแล้วก็วักไปแล้วน้ำมันขุ่นเลยเงี้ยก็โทษคนนู้นโทษคนนี้โทษชะตากรรมแล้วก็ไม่ได้กินน้ำแต่ถ้าไม่เป็นไรมีน้ำอย่างนี้เรามีวิธีกินหรือไปเจอโอ้มีจอกแหนขวางอยู่ก็มองเห็นแต่จอกแหนใต้จอกแหนมีน้ำใสอยู่ก็แหวกออกไปซะนี่นะมันเป็นการช่วยให้เรามีชีวิตอยู่อย่างจิตใจไม่เศร้าหมองทั้งที่โลกนี้พร้อมจะกระทำครับโลกนี้มองในมุมนึงเหมือนอยู่ในโคลนตมครับแต่มองอีกแบบนึงมีดาวพร่างพราวอยู่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละจะก้มมองโคลนตมหรือจะมองแงนมองดวงดาวมันขึ้นอยู่กับว่าเราเคยฝึกมองไหมควรจะฝึกด้วยควรจะฝึกเวลาเราประสบการณ์อย่างนี้ทำไมครูบาอาจารย์ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ได้ทำไมเราทำใจไม่ได้มันไม่ใช่ว่าท่านเพิ่งมาเป็นนะท่านฝึกมานานถึงจะมีประสบการณ์ชีวิตสอนท่านได้ว่า
มุมมองอย่างนี้ควรมองประสบการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้วควรมองประสบการณ์ในมุมแบบนี้แล้วก็ควรฝึกมองแบบนั้นบ้างครับไม่ใช่มองเอาตามกิเลสหรือตัณหาของเราอยากได้อยากได้ทำไม่ได้ไม่ยอมอะไรเงี้ยนะก็กลายเป็นว่าเอาตัณหามาเป็นตัวนำในการที่จะมองโลกพอเอาตัณหาเป็นตัวนำในการมองโลกมันก็จะมีอยากได้ต้องได้ต้องมีต้องเป็นไงนะอย่างนี้พร้อมที่เป็นพร้อมที่จะเป็นทุกข์แล้วใจก็แทบไม่ได้เสพกุศลอะไรเลยอาจารย์แล้วมันพออยากได้แล้วยังไม่ได้เลยนะเป็นทุกข์แล้วนะครับ แต่มันมีใจอยากจะได้อยากจะเอามันพร้อมจะผิดหวังพร้อมที่จะขัดแย้งกับคนต่างๆถ้าทุกคนมองในแง่อย่างนี้ก็จะขัดแย้งแย่งชิงกันด้วยแต่ถ้าเรามีมุมมองที่เป็นกุศลเรากุศลขึ้นมาหัดมองในแต่ละประสบการณ์เนี่ยย่อมมีมุมที่สามารถมองให้เกิดกุศลขึ้นได้แม้แต่ประสบการณ์ที่แย่ที่สุดเช่นความตายความตายเราสามารถมองความตายให้เรากุศลขึ้นมาคือตายแน่ครับคนมองความตายแบบไม่เรากุศลก็คือตายแน่เหมือนกันแต่กลัวตายทำยังไงให้ไม่ตายไม่อยากคิดเลยอันนี้ไม่อยากคิดเลยเจอคนอื่นตายแล้วไม่อยากไปงานศพหรือไม่อยากจะรับรู้เลยแต่มันสรุปแล้วมันหนีได้ไหมหนีไม่ได้คนในครอบครัวก็มีแก่มีเจ็บมีตายบางทีก็จะไม่ใช่คนแก่ด้วยลูกเราเองครับก็กลายเป็นว่าควรจะมีมุมมองต่อความตายแบบยอมรับและกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทคนเราตายแน่แต่ตายเมื่อไหร่ไม่รู้ยิ่งทำให้ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าประมาทนะความที่ตายแน่แต่ว่าตายเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยเราจะปฏิเสธก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ตายความตายไม่รอให้เราว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับแล้วไม่ตายอย่างนั้นไม่ต้องยอมรับใช่ไหมแต่ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตายดังนั้นก็ยอมรับแล้วก็เตรียมเผชิญหน้ากันดีกว่าเราจะตายอย่างไรหรือเราก่อนตายเราจะทำอะไรให้มั่นใจว่าตายแล้วการเปลี่ยนผ่านจากชีวิตนี้สู่ชีวิตหน้าเนี่ยมันจะไปดีไม่ไปร้ายก็ควรที่จะเตรียมตัวเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับสิ่งที่จะปรากฏในชีวิตแน่ๆนะครับก็เรียกว่ามีมุมมองให้เกิดความไม่ประมาทการมองความตายและกระตุ้นให้เกิดความไม่ประมาทก็คือการเร้ากุศลขึ้นมาครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับท่านพระอาจารย์เมตตาให้อวาทลงรายละเอียดครับในวิธีคิดให้จิตเราเร้ากุศลขึ้นมาครับซึ่งจากที่ฟังท่านพระอาจารย์สอนเนี่ยมันมีหลายๆวิธีที่เราสามารถฝึกได้เลยแต่อย่างน้อยมันต้องเริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้ช่วงสุดท้ายของรายการครับเรามาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์ว่าแล้วถ้าผมจะฝึกเนี่ยผมจะฝึกได้อย่างไรแล้วถ้าผมเป็นคนมองโลกในแง่บวกอันนี้ใช่วิธีการเรากุศลไหมครับมาฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กันครับดูภายในจะคลิกใจให้ทำกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคลิกใจให้ทำครับท่านผู้ชมครับฟังโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตกันต่อครับกลับขอโอกาสพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ผมมีคำถามกับเรียนถามพระอาจารย์บางทีอ่ะเราจะคิดบวกไม่ได้พระอาจารย์ครับบางคนบอกว่าเฮ้ยพอเจอเรื่องแย่ๆเนี่ยเราต้องคิดบวกสิผมอ่ะพอฟังพระอาจารย์สอนคิดให้เรากุศลคำถามแรกคือคิดเรากุศลกับคิดมองโลกในแง่ดีต่างกันไหมครับพระอาจารย์คิดมองโลกในแง่ดีมันก็ดีเหมือนกันฮะแต่มันยังไม่เจาะจงไม่เฉพาะเจาะจงคือคิดกุศลต้องเป็นกุศลถ้าคิดในแง่ดีมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันอาจจะหลอกตัวเองอยู่ก็ได้ครับ มันอาจจะปลอบใจตัวเองครับคือคิดในแง่รับกุศลเนี่ยมันก็คือมองโลกในแง่ดีมันรวมอยู่ในมองโลกในแง่ดีอยู่ด้วยแต่บางส่วนในการมองโลกในแง่ดีเนี่ยบางทีมันไม่เป็นกุศลครับอาจจะเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองครับหรือว่าหาเหตุผลมาเสริมในสิ่งที่ตัวเองเชื่อ
หรือในสิ่งที่ตัวเองกำลังกระทำอยู่ประมาณนี้เหมือนอย่างพระจะนอนนะครับก็ป่วยป่วยไงก็ก็ควรจะนอนไหมล่ะอย่าไปหักโหมเลยใช่ไหมอาจารย์เรื่องของไหมมันก็มีเหตุผลที่จะมารองรับความคิดตัวเองหรือการในสิ่งที่ตัวเองจะทำเนี่ยนะแต่อันนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นโยนิโสมนสิการหรือเป็นอโยนิโสมนสิการครับก็คำที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้มาก็คือคิดเรากุศลมันจึงเป็นแบบคำแบบชัดเจนอาจารย์แสดงว่าณตอนที่เราสามารถฟันธงได้ว่าอื้อแบบเนี้ยเรากุศลจิตมันต้องมีกุศลปรุงขึ้นมาครับต้องเป็นกุศลนะถ้าไอ้สิ่งที่คิดอยู่นั้นดูเหมือนดีนะดูเหมือนดีแต่ว่ามันดีเฉพาะตัวประมาณว่าคนอื่นทำตามไม่ได้หรือว่าคนอื่นมาคิดอย่างนี้ก็จะขัดแย้งกับเราประมาณนี้ก็มันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นเหตุผลเข้าข้างตัวเองหรือว่าเป็นการหาเหตุผลมาปลอบใจตัวเองเท่านั้นเหตุผลปลอบใจตัวเองก็พอได้นะเช่นว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพอได้คือมองในแง่ว่ามันไม่เที่ยงครับอย่างนี้ได้อยู่นะแต่ว่าถ้ามันทำให้ใจขี้เกียจไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปในกรณีที่ว่าทำให้ตัวเองแชร์เชือนครับไม่เอาอะไรอาจารย์หรือบางทีก็ไปลองวิธีแบบไหนที่เราหลีกเลี่ยงความมานะอุตสาหะอะไรอย่างเงี้ยมานะอุตสาหะยังไงฮะทำให้ไม่ขยันน่ะเหรอใช่ๆครับอาจารย์อันนั้นน่ะก็นําก็ดูว่าไอ้คิดแบบนั้นแล้วทำให้ขยันหรือขี้เกียจหรือว่าเป็นกุศลมั้ยอ่ะคือคต้องไปดูซิว่าคิดอะไรอยู่ตอนนั้นครับอาจารย์เช่นว่าสมมตินะตื่นเช้ามาบอกว่าฉันจะรวยดีไหมฮะบอกกับตัวเองบอกตัวเองก็เป็นฉันจะรวยแล้วก็มันอาจจะทำให้รวยจริงหรือไม่รวยจริงก็ไม่รู้แต่บางคนก็จะบอกเอ้ยมันก็ทำให้เรามั่นใจตัวเองขึ้นมานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูดีแต่ว่ามันเล้ากุศลหรือเปล่าทำให้มีความคิดที่จะทำอะไรดีๆไหมมันดูมันเป็นลงที่การกระทำด้วยครับมันจะทำให้มีการกระทำอะไรดีๆเกิดขึ้นมาไหมหรือว่าเพียงแค่คิดแล้วจะรวยหรือว่าแค่คิดขึ้นมาแล้วจะดึงดูดเอาทรัพยากรต่างๆในจักรวาลมาอะไรเงี้ยครับหรือเปล่าอะไรเงี้ยถ้าแค่คิดแล้วรวยก็ไม่เล้ากุศลแต่ถ้าเราจะรวยแล้วเหตุแห่งความรวยคืออะไรไปทำเหตุเตือนตัวเองอ่ะเราก็ต้องมีอุตสาหะมีอารักขสัมปทามีกัลยาณมิตรตาแล้วก็สมานตาตาอย่างเงี้ยนะอุอากะสะแล้วก็ลงมือบำเพ็ญตนให้ตรงกับทางที่เป็นเหตุแล้วให้เกิดความร่ำรวยอย่างเงี้ยได้ฉันจะรวยแล้วเหตุแห่งความร่ำรวยคืออะไรทำเหตุไม่ใช่ฉันจะรวยฉันจะรวยฉันจะรวยท่องคำนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันจะรวยไม่รวยแล้วก็ไม่ใช่วิธีคิดที่เรากุศลขึ้นมาแต่เป็นวิธีหลอกตัวเองมันเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรสะกดจิตตัวเองอาจารย์อย่างเงี้ยเราจำเป็นจะต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นกุศลและอะไรที่มันไม่ใช่กุศลมันลงไปถึงว่ามันส่งผลให้เกิดการกระทำหรือไม่การคิดเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของมโนกรรมแล้วมันจะส่งผลให้เกิดวจีกรรมและกายกรรมเอื้อต่อการที่ให้เกิดสิ่งที่ต้องการหรือไม่ครับเช่นป่วยแล้วคิดว่าตอนป่วยแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมาภาวนาหรือจะมาระลึกถึงคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ได้ควรที่เราจะภาวนาตอนนี้เนี่ยมันลงมาถึงด้วยว่าอ้าวก็เกิดกายกรรมมานั่งภาวนามาเกิดมโนกรรมทำให้เกิดสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานต่อมันส่งผลให้ถึงว่ามีการกระทำอะไรหลังจากที่คิดแบบนั้นครับถ้าคิดแล้วปรากฏว่าเห็นแก่ตัวมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่กุศลมองโลกบิดเบี้ยวอย่างเงี้ยพระอาจารย์จากความเป็นจริงอยากจะฉกฉวยวันนี้เราจะเอาเปรียบใครได้มากอะไรเงี้ยนะหรือเราจะ
ห้ำหั่นเราจะแซงหน้าไอ้เพื่อนคนนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่กุศลครับมันยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้มีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานยิ่งคิดก็รู้สึกว่าวันนี้เราจะปิดการขายได้มากกี่ครั้งกี่เคสอะไรเงี้ยนะก็เราจะพูดยังไงให้เขาเชื่อเราให้ได้ถ้าการพูดนั้นเป็นการล่อลวงหลอกลวงก็ไม่ใช่กุศลครับอาจารย์นึกออกไหมมันขึ้นอยู่กับว่ามันทำให้เกิดกุศลไหมแล้วก็พร้อมด้วยทางกายวาจาใจครับโดยที่เริ่มจากที่คิดที่เป็นกุศลก่อนยกตัวอย่างเช่นว่ารถติดมีข้อดีอะไรบ้างไหมถ้าคิดให้เรากุศลขึ้นมานะจะมีคำถามขึ้นมาว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างไหมไม่ใช่ว่ารถติดแล้วก็มัวหงุดหงิดกับรถติดมันมีข้อดีอะไรบ้างไหมในภาวะรถติดอย่างนี้ก็มีข้อดีเหมือนกันนะอย่างน้อยๆกินข้าวไม่หกดื่มน้ำไม่หกหรือบางคนก็ดีเหมือนกันมีเวลาแต่งหน้าหน่อยถ้ารถไม่ติดไม่ได้แต่งหน้าประมาณนี้นะบางคนก็คิดดีกว่านั้นเช่นว่าบอกว่าเออมันได้ฟังธรรมที่รถติดอยู่เนี่ยทำให้มีเวลาฟังธรรมมากขึ้นแล้วก็ตอนฟังธรรมตอนขณะรถติดนั้นไม่ต้องกังวลอะไรมากถ้าขับรถอยู่ผมก็ต้องคอยดูนู่นดูนี่ตอนนี้ธรรมะก็เปิดขึ้นไปเรื่อยๆบางคนถามเด็กๆถามลูกก็ช่วยกันคิดรถติดก็ดีเหมือนกันทำให้พ่อได้หันหน้ามาคุยกับลูกบ้างอันนี้ก็ดีเหมือนกันนี่ขนาดเด็กๆคิดนะฮะวันนี้นอกจากจะหันมาคุยแล้วพ่อต้องเพิ่มทุกครั้งที่รถติดต้องหอมกันด้วยนะกลายเป็นว่าทุกครั้งที่รถติดก็มีความสดชื่นบรรยากาศดีๆในรถระหว่างพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกนี่นะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดกุศลเกิดขึ้นมาอย่างนี้ได้นะหรือว่าตัวอย่างเช่นว่าคนสองคนไปถูกบริษัทขายรองเท้าไปสำรวจตลาดที่แอฟริกาเนี่ยเป็นเรื่องเล่านะคนหนึ่งก็ไปรีบโทรศัพท์กลับมาบริษัทบอกว่าโอ้ที่นี่ไม่มีใครใส่รองเท้าไม่ต้องส่งมาขายอีกคนบอกว่าที่นี่ไม่มีใครใส่รองเท้าเลยรีบส่งเท้ามาเลยเปิดตลาดเร็วมองคนละแบบเป็นโอกาสของเราแล้วเราจะเป็นเจ้าของตลาดที่นี่เลยเราจะเป็นเจ้าแรกของที่นี่รีบส่งมาอันนี้เป็นคิดในคนละแง่กันเป็นมุมมองในการคิดมุมมองอย่างนี้อาจจะตรงกับการคิดบวกคือถามว่ามันเร้ากุศลไหมก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่มันเรื่องของคิดบวกแต่ถ้าในคิดที่เป็นกุศลก็ต้องบอกว่าดีจังเลยคนที่นี่ไม่มีรองเท้าใส่ถ้าเราเอารองเท้ามาเนี่ยนะเขาจะมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้นมันก็จะกลายเป็นว่ามีกุศลเกิดขึ้นมาในการคิดนั้นด้วยคือมีการสงเคราะห์หรือว่ามีกรุณามีเมตตากับคนในที่นั้นด้วยครับแต่คิดว่าเฮ้ยเราจะรวยมันก็ไม่ค่อยเป็นกุศลเท่าไหร่นึกออกมั้ยการคิดที่ของคนที่บอกว่ารีบเอามาส่งเลยรีบเอามาขายเลยเราจะรวยกับเอารีบเอามาขายเลยคนที่นี่กำลังต้องการเขาไม่มีรองเท้าใส่กันเลยน่าสงสารเงี้ยนะมันก็คิดคนละแบบกันละให้บริษัทส่งรองเท้ามาเพราะเราจะขายได้กำไรน่ารวยกับรีบมาเถอะคนที่นี่น่าสงสารคิดคนละแบบมันมาจากความคิดคนละแบบกันแต่ได้แอคชั่นเดียวกันแอคชั่นเดียวกันน่ะในแอคชั่นเดียวกันน่ะถ้ามีพื้นฐานจากความคิดคนละแบบก็มันเป็นกุศลหรืออกุศลหรือมีโยนิโสมนสิการหรือไม่มีโยนิโสมนสิการคนที่2บอกว่าคนที่นี่เค้าน่าสงสารเขามีรองเท้าใส่เลยรีบเอามาขายเถิดขายได้เยอะด้วยตัวเองก็มีความสุขทุกครั้งที่เขาซื้อไปรู้สึกว่าเราดีจังเลยนะมีโอกาสดีมากเลยแล้วทำงานที่บริษัทนี้ได้มีส่วนได้ช่วยเหลือคนในที่นี้ด้วยครับอย่างนี้นะกลายเป็นว่ามีความสุขกับการทำงานครับอาจารย์แล้วก็มีนอกจากมีความสุขมีความปลาบปลื้มใจดีใจประมาณนั้นกับการที่เฮ้ยดีจังเลยเดี๋ยวเราจะขายได้ก็พยายามยัดเยียดขายเพื่อให้ได้กำไรมากๆเลยของตลาดหรือว่าพยายามไม่ให้คนอื่นมาเปิดร้านแข่งกับเราอะไรประมาณนี้มีการใจว้าวุ่นมาคิด
คิดอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกุศลแล้วก็ความสุขก็น้อยลงอาจจะเหมือนไม่มีสุขด้วยซ้ำไปจะสุขตอนที่ว่าได้เงินเท่านั้นเองอาจารย์กลับขอโอกาสครับทำไมการคิดเร้ากุศลจึงถึงขั้นเป็นอยู่หนึ่งใน10วิธีของโยนิโสมนสิการครับมันเป็นลักษณะหนึ่งของโยนิโสมนสิการอยู่แล้วโยนิโสมนสิการที่ว่าเป็นความคิดแยบคายเนี่ยลักษณะของมันก็จะมีว่าคิดตรงทางคิดเป็นระเบียบคิดเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็คิดเร้ากุศลเป็นในการคิดอย่างนี้นะในการคิดแต่ละอย่างที่เราพูดกันมาถึง 7-8 วิธีมาแล้วเนี่ยนะบางวิธีคิดเนี่ยก็จะมี3ข้อมี2ข้อรวมกันบางวิธีก็จะมีทั้งหมดเลยครับบางวิธีก็จะเด่นในบางเรื่องอันนี้จะเป็นเด่นในเรื่องของการเร้ากุศลขึ้นมาแล้วก็มันกว้างมากครับกว้างมากคือในการคิดที่เป็นโยนิโสมนสิการเนี่ยถ้าจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือว่าคิดให้เห็นความจริงคิดให้ได้ความจริงกับคิดเร้ากุศลครับคิดให้ได้ความจริงเนี่ยมันมีความจริงของมันอยู่แล้วก็คิดให้มันตรงนะคิดยังไงให้เห็นความจริงมันไม่เที่ยงก็คิดให้เป็นไม่เที่ยงมันไม่ใช่เราก็คิดให้เป็นอนัตตาครับเนี่ยนะมันก็มีความจริงของมันอยู่แล้วแนวความคิดก็เลยแบบมีกรอบแต่เรากุศลเนี่ยกว้างมากแล้วแต่จะใช้เลยมันสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยทำยังไงให้เกิดกุศลในตอนนั้นให้ได้ครับนี่นะมันกว้างจึงเป็นวิธีที่เปิดกว้างมากขอบเขตของมันนึกแบบว่าอะไรฮะจะมาจำกัดไม่ได้ครับอาจารย์อย่างเช่นว่าเนี่ยขายรองเท้ายังคิดยังไงให้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลหรือว่าคิดยังเป็นโยนิโสมนสิการหรือไม่เป็นโยนิโสมนสิการครับอาจารย์อีกคำถามนึงครับทำไมการเร้ากุศลจึงจำเป็นต่อคนที่ตั้งใจจะภาวนาครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีกุศลเนี่ยเราจะเห็นชัดว่าจิตใจมันผ่องใสมันเอื้อนะฮะจิตที่ผ่องใสเนี่ยมันเอื้อให้เจริญต่อไปแต่ถ้าคิดไม่ถูกก็จะกลุ่มลุมด้วยกิเลสบางทีถูกหลอกจากความเห็นแก่ตัวคิดจะกอบโกยคิดจะได้มาแล้วก็ถ้าไม่เอะใจก็จะคิดอยู่อย่างนั้นเองมันดูเหมือนดีนะอาจารย์เพราะว่าพอยิ่งคิดมันก็ยิ่งมีทางไปแต่มันก็จะวนอยู่ในความกลุ่มรุมใช่ไหมครับจุดใหญ่ใจความตรงนี้นะคุณธรรมที่จะมาช่วยให้เกิดคิดเร้ากุศลขึ้นมาคือสติครับต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลสภาวะอันนี้เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลอันนี้มันผ่องใสหรือเศร้าหมองอันนี้มันมัวหรือสว่างครับจิตใจเนี่ยตอนนี้มันหนักหรือมันเบามันคล่องแคล่วหรือมันหนักแน่นแข็งซึมทื่อหรือมันว่องไวควรแก่การงานอันนี้คือเราต้องมาชัดเจนกับสภาวะทางจิตของเราซึ่งตรงนี้คุณธรรมที่ควรจะฝึกคือรู้ต่างที่มันเป็นครับตัวนี้สติจะเป็นคุณธรรมตัวนำทำให้มองออกว่าตอนนี้เป็นกุศลควรจะเจริญต่อหรือตอนนี้เป็นอกุศลควรหยุดมันไว้มันไม่ถูกละหยุดมันไว้เนี่ยทำให้อกุศลถูกยับยั้งด้วยครับแล้วต้องหาทางคิดใหม่คิดอย่างนี้ไม่ได้คิดอย่างนี้มันไปยิ่งไปยิ่งมืดยิ่งไปยิ่งตันเนื่องไหมนี่ออกครับนะตัวสติเนี่ยจะต้องมาใช้ในกรณีแบบนี้อาจารย์ครับ7วิธีที่ผ่านมาถ้าคิดถูกต้องตามที่พระพุทธองค์สอนจริงๆอ่ะมันจะมีกุศลประกอบไปด้วยหมดเลยครับไม่ว่าจะลงอริยสัจก็ดีใช่ฮะใช่ใจมันจะแบบเห็นละอ๋อเป็นอย่างนี้แต่ความแตกต่างอย่างที่บอกว่าถ้าลงในอริยสัจเนี่ยมันมีความจริงเป็นมาตรฐานอยู่แล้วคิดให้มันตรงความจริงคิดให้มันได้ความจริงมันมีมาตรฐานอยู่มันจะมีกรอบอยู่ว่าผิดจากนี้ไม่ใช่ความจริงต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นไตรลักษณ์ต้องไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาต้องเห็นว่าอันนี้เป็นทุกข์นะเหตุแห่งทุกข์คืออะไรต้องการนิโรธใช่ไหมเหตุแห่งนิโรธคืออะไรไปทำคือมันมีกรอบอยู่ใจที่เข้าไปเห็นเป็นกุศลเป็นกุศลอยู่แล้วแต่ตอนที่คิดเรากุศลเนี่ยมันหลากหลายมันหลากหลายเช่นว่าเห็นขยะแล้วใจเป็นกุศลเป็นยังไงใจเป็นอกุศลเป็นยังไงใจเป็นกุศลก็ยี่
ไม่อยากได้ก็ทิ้งมั่วๆเลยนะคนที่มีกุศลคือขยะก็มีประโยชน์นะทิ้งให้ลงที่ถ้าทิ้งไปลงที่ก็ไปกรุณาหน่อยนึงทิ้งมันลงที่ก่อนจะทิ้งก็ถ้าส่วนนี้มันรีไซเคิลได้ก็ทำความสะอาดหน่อยสงเคราะห์คนที่เข้ามาจะมาเก็บโอ้อันนี้แหลมคมคนที่มาเก็บขยะอาจจะเป็นอันตรายทำให้มันปลอดภัยใจกรุณาเกิดขึ้นแล้วทำเกิดประโยชน์ด้วย คิดอย่างนี้เป็นกุศลทิ้งขยะแท้ๆเลยนึกออกไหมในนี้จำเป็นต้องฝึกมากเลยอ่ะต้องฝึกนะครับเราจะไปบังคับเด็กว่าต้องทำอย่างนี้ระเบียบของสังคมเราต้องทำนี้ถ้าต้องทำมันบังคับแต่ถ้าเด็กเกิดมีวิธีคิดเรากุศลขึ้นมาขยะทิ้งให้ดีมีประโยชน์ทิ้งไม่ดีแล้วจะมีโทษคนที่จะเกิดโทษก็คือคนในสังคมของเรานี่แหละคนที่เขาทำหน้าที่ควรสงสารเขาควรจะมีกรุณาต่อเขาทำงานหนักเขาทำงานเพื่อทำให้บ้านเมืองของเราสะอาดเกิดขึ้นเนี่ยนะควรจะสงเคราะห์เขาด้วยนี่นะการทิ้งขยะพอนึกถึงอกเขาอกเราแล้วก็ต้องแยกขยะให้ได้ขยะอันตรายก็ต้องทำยังไงให้ไม่อันตรายกับคนที่เอามาเก็บนี่เรียกว่าเรากุศลมีความกรุณามีเมตตามีมุทิตาอะไรก็เกิดขึ้นมาได้นะแม้แต่ขยะก็คิดได้เวลาเจออะไรที่ไม่ดีไม่งามของสกปรกเกิดขึ้นถ้าคิดเรากุศลขึ้นมาถ้าเรามีเวลาก็ช่วยจัดการขับรถเจออะไรที่ไม่ดีก็ถ้าไม่รีบจนเกินไปก็สละเวลาบ้างอะไรอย่างนี้หรือว่ามีคนเขาพูดไม่ดีกับเราคิดเรากุศลขึ้นมาหน่อยก็คือว่ารองแทนใจเรากับใจเขาอย่างนี้นะเห็นเขาพูดไม่ดีหรือเขาเห็นเขาเนี่ยกอบโกยหรือว่าเห็นแก่ตัวอย่างนี้นะถ้าเรามองในมุมของเขาอาจจะเกิดในครอบครัวที่อดอยากมาก่อนอย่างนี้นะพอได้จังหวะก็ต้องกินให้เยอะหน่อยแล้วก็ต้องอยากใช้ของดีๆมีโอกาสก็อยากใช้ของแบบดีๆแบบนั้นถ้าเราเอาใจเข้ามาใส่ใจเราหรือว่าไปมองถึงความจริงว่าเขามีต้นเหตุมายังไงครับผมเขามีพื้นฐานสังคมมาแบบไหนมองแล้วเกิดความเข้าใจครับเห็นอย่างนั้นนะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะไปโกรธเขาก็เกิดความเห็นอกเห็นใจนี่คิดเรากุศลขึ้นมาแทนที่จะเห็นเขาทำไม่ดีก็รีบโกรธเขาเลยนะว่ามองในแง่เข้าใจครับพอมองเข้าใจแล้ววิธีที่จะไปพูดคุยกับเขาอาจจะไม่ใช่ว่าไปดุด่าว่ากล่าวมันจะมีกุศลนำแล้วครับมันจะวิธีที่จะไปแก้ไขนิสัยเขาก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าไม่ได้มองด้วยความเป็นศัตรูแต่มองด้วยความเป็นมิตรพระอาจารย์ครับเราจำเป็นต้องทำให้จิตเราคุ้นชินกับกุศลถูกไหมครับควรจะเรากุศลขึ้นมาบ่อยๆคือคนทั่วๆไปก็จะอาจจะก็ต่างกันนะบางคนก็เกิดกุศลง่ายบางคนเกิดกุศลยากครับเกิดกุศลยากแต่มันฝึกได้คือเรื่องที่จะเร้ากุศลขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าคิดไม่เป็นแล้วไม่คิดเลยคิดไม่เป็นจริงๆต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องฝึกคิดนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีเร้ากุศลแบบนึงแสดงว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะฝึกต่อครับเราเหมือนอยู่จุดนี้นะคนที่เขาคิดกุศลเขาอยู่ระดับนี้เราก็ต้องฝึกไปให้ได้ถึงขนาดนี้เป็นโอกาสของเราแล้วเรารู้แล้วว่าอ๋อมันมีวิธีอย่างนี้อยู่มันฝึกได้ถ้าฝึกไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่สอนครับ แล้วเราเนี่ยนะมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าสอนโยนิโสมนสิการคือวิธีฝึกตนเองให้เกิดความแยบคายในความคิดถ้าเรายังไม่มีฝึกได้ครับอาจารย์เราได้ยินได้ฟังแล้วรีบฝึกเลยครับถ้ายังงงๆอยู่ไปย้อนฟังตอนต้นคลิปใหม่ทิ้งครับกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับกราบสาธุครับท่านผู้ชมรายการคลิกใจให้ทำครับสัปดาห์นี้ท่านพระอาจารย์กฤตเมตตาให้โอวาทอีกเรื่องนึงที่สำคัญซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญด้วยเลยคือการฝึกคิดให้เรากุศลครับซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีของโยนิโสมนสิการนำร่องจิตให้เกิดปัญญาครับ
วิธีฝึกคิดให้จิตมีกุศลหรือเร้ากุศลเนี่ยมีความจำเป็นมากครับสำหรับนักภาวนาครับเพราะทำให้จิตมีความคุ้นชินกับกุศลด้วยแต่อย่างหนึ่งที่ท่านพระอาจารย์เมตตาสอนแล้วก็ฝากเอาไว้คือเรื่องของสติครับเราจำเป็นต้องเจริญสติขึ้นมาแล้วก็แยกแยะสภาวะให้ถูกต้องว่าสภาวะที่กำลังเกิดขึ้นนี้เป็นกุศลหรือว่าอกุศลไม่งั้นมันอาจจะตั้งใจที่จะเร้ากุศลแต่ว่าอาจจะไม่ถูกต้องนักแล้วก็ไม่ถูกต้องตรงตามทางที่เราต้องการครับวันนี้ผมเอ็มสริดขอพาท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณโอวาทธรรมจากท่านพระอาจารย์กฤตครับกราบขอบพระคุณครับพระอาจารย์อนุโมทนานะสาธุได้เองคลิกใจให้ธรรมยังเป็นเพื่อนช่วยเตือนสะกิดใจท่านผู้ชมครับพบกับรายการคลิกใจให้ทำได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าผมเอ็มชริตขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับมันตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้ทำตื่นรู้ดูภายในจะคลิกใจให้